นี่โผก็รู้รายการเพื่อนร่วมห้องนอนนั่นเหมือนกันเหรอดีนะที่มันใกล้จบแล้วอ่ะฉันน่ะไม่มีทางที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกับใครแน่นอนไม่มีทางนี่รายการนั้นมันสนุกมากเลยนะฉันดูทุกอาทิตย์เลยยูเลียนโอ้ยฉันไม่ล่ะฉันอาจจะชอบดูก็ต่อเมื่อสตีฟมาดมเท้าฉันอ่ะเอ้ยฉันไม่มีปัญหานะยูเลียนมาดูทีวีกันสตีฟคิดก่อนพูดนะเท้าเหม็นๆของฉันและจมูกของนายเอ้ยฉันยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อยู่เหม็นที่สุดใน3โลกเลยไม่เอาแล้วนี่พวกเธอตอนนี้ไม่ใช่เวลาดูทีวีนะไปสนามเด็กเล่นกันเถอะดูสิว่าใครมารับหลานหลานรักคงตาเรามาที่นี่เพื่อมารับหลานโดยเฉพาะเลยนะอ๋อตาครับยายครับวันนี้มารับผมเองเลยหรอดีใจจังเลยไปสนามเด็กเล่นกันเถอะครับสวัสดีครับคุณตาสบายดีไหมครับนายรู้ใช่ไหมว่านี่เป็นตาของฉันน่ะผมไม่เห็นเป็นไรเลยจะเป็นตานายหรือตาฉันเขาก็คือคุณตาอยู่ดีใช่ๆตาเป็นตาของทุกคนได้เลยนะสำหรับเด็กทุกคนที่นี่ดีออกพวกเธอจะไปสนามเด็กเล่นกันใช่ไหมเดี๋ยวตาพาไปเองนะเอ้าแล้วยายล่ะครับไปสนามเด็กเล่นด้วยกันไหมทำไมเงียบจังเลยวันนี้โอ้พอดีเราเพิ่งกินข้าวกันมาน่ะแล้วก็ยังอาหารเต็มปากอยู่อาหารเต็มปากเราไม่ควรพูดมันเสียมารยาทเนาะโอ้ทานข้าวให้อร่อยนะครับคุณยายโอ้งั้นตาเราไปสนามเด็กเล่นกันเถอะครับตรงที่มันไกลๆอ่ะตารู้ใช่ไหมครับรู้สิหลานตาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสนามเด็กเล่นเลยนะไปกันเลยทุกคนฉันคิดถึงสนามเด็กเล่นตรงนี้มากเลยไม่ได้มานานแล้วอ่ะเพราะว่ามันไกลเกินไปเราห้ามมากันเองแต่ครั้งนี้ตายายพามาโอ้ยายตารู้นะว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับยายเท่าไหร่จะทำไงได้ล่ะมาตินกับเขาเดียฝากให้เราดูแลหลานวันนี้อือหืออือหือใช่ๆตารู้ทำไงได้ล่ะเนาะแล้วหลานวางกระเป๋าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นกันนะยายไปด้วยกันไหมครับยายอ่ะโอ้ยายไปไม่ได้หรอกยูเลียนเดี๋ยวยายจะเฝ้ากระเป๋าให้เองผมว่ามันแปลกๆนะครับรู้ว่ายายยังมีข้าวอยู่เต็มปากเหมือนเดิมเลยเหรอครับพอดีวันนี้ยายเขาหิวมากอ่ะเลยกินแฮมเบอร์เกอร์เยอะมากไปหน่อยหลานคงยังคาปากอยู่เนาะอ๋อยายกินอะไรพวกนั้นด้วยเหรอผมเห็นยายกินแต่หมูทอดนะครับโอ้ไม่ใช่ดูสิยายก็กินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันโอ้ลูกตั้งคำถามอะไรพวกนี้ได้แล้วไปเล่นกันได้แล้วหลานรู้สิว่าใครมาผมนายมาทำอะไรที่สนามเด็กเล่นของฉันเนี่ยยูเลียนดูสิว่าใครมาเขาชื่อยูเลียนเหมือนนายเลยแต่ตัวใหญ่กว่านายเยอะเลยนะเอ๊ะไม่ต้องห่วงสตีฟเรามีตากับยายอยู่เขาไม่กล้าทำอะไรหรอกไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าเด็กๆโอ้ค่อยๆลงไปกันนะตาจะตามลงไปแล้วนะยูเลียนรีบขยับตัวออกเดี๋ยวนี้เลยตากำลังมาแล้วดูไหมเขาตัวหนักแค่ไหนอ่ะเธอก็ตัวหนักไม่ใช่ย่อเลยนะสตีฟโอ้ยถ้าตาตามมาอีกตายแน่เลยฉันเด็กตาจะไปแล้วนะหลานจะลงไปโอ้ยล้มไม่เป็นท่าเลยโอ้ยแม็กซี่ของฉันอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกจะมาสนามเด็กเล่นวันนี้ไม่ใช่หรอนี่พวกเธอแล้วฉันไปเอาน้ำในกระเป๋ามากินก่อนนะสวัสดีค่ะยายหนูจะมาเอาน้ำค่ะยูเลียนเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านคุณตาคุณยายดีมากเลยหนูขอไปหาด้วยได้ไหมคะเอ้ยหนูพูดอยู่กับคุณยายนะคะได้ยินไหมคะยูเลียนบอกว่าคุณยายใจดีอ่ะแต่คุณยายไม่เห็นพูดกับหนูเลยอ่ะโอ้ยแป๊บนะครับตาแป๊บนึงครับซาร่าเป็นอะไรอ่ะทำไมดูเครียดๆอ่ะฮะก็ฉันไม่เข้าใจอ่ะสิยายเธอไม่พูดกับฉันฉันถามอะไรนะเขาก็หันหน้าหนีเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยชอบฉันเลยอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยนะยูเลียนจริงๆนะฉันว่ามันแปลกๆนะเรื่องนี้จะมีแฮมเบอร์เกอร์อะไรในปากนานขนาดนี้นี่พวกนายอ่ะยังอยู่กันอีกเหรอรู้ไหมว่าถ้าอยู่นานต้องจ่ายค่าเครื่องเล่นนะเอาเงินค่าขนมมาให้ฉันโอ๊ยทำไงดีไม่มีตังค์ติดตัวมาด้วยโอ๊ยเขาคงไม่จะไม่ถอดกางเกงฉันโชว์นะยูเลียนเร็วเข้าเร็วเข้าอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเด็กๆเอ้าอยู่กับยายเหรอโอ๊ยต้องรีบแล้วนี่ว่าไงเอาตังค์มาให้ฉันสักทีสิยายครับยายครับช่วยเราด้วยครับเด็กผู้ชายคนนี้กำลังข่มขู่เรายายเป็นยายของยูเลียนเหรอมีเงินค่าขนมเขาใช่ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับยายเป็นไรของยายเนี่ยยายทำอะไรสักอย่างสิครับเขาเป็นยายของฉันนะไม่ใช่นายของยายเฮ้ยทำไมยายไม่พูดอะไรเลยเนี่ยฉันว่ายายนายไม่ว่าอะไรหรอกดูสิเงียบเชียวเอาตังค่าขนมมาเดี๋ยวนี้นะ
โอ๊ยทำไงดีตาครับตาครับเขาจะมาเอาเงินค่าขนมของผมไปทำอะไรสักอย่างสิครับดูสิครับยายไม่ทำอะไรเลยพี่จุนุ่มจะมาทำแบบนี้กับร้านไม่ได้นะบ้านเมืองมีกฎหมายนะแล้วไงอะครับสนามเด็กเล่นตรงนี้เป็นของผมต้องจ่ายค่าเครื่องเล่นสิครับจุนุ่มรู้ไหมว่าตาเล่นคาราเต้เป็นด้วยนะอย่าให้ตาต้องใช้มันกับเธอนะไอ้ครั้งนี้นายโชคดีไปนะยูเรียนแต่อย่าให้เจอคราวหน้านะยายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดอะไรสักอย่างกับเจ้านั่นเลยอ่ะครับตายูเรียนเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะเหมือนว่ายายเธอไม่ค่อยชอบฉันอ่ะมันไม่สนุกแล้วล่ะยายบอกผมเลยสิครับว่ากินแฮมเบอร์เกอร์ไปกี่ชิ้นเนี่ยโอ๊ยแล้วว่าเรากลับกันเถอะร้านพ่อแม่ร้านอาจจะรออยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ใครก็ได้บอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สนามเด็กเล่นทำไมยายไม่พูดกับเราเลยนี่ยูเรียนทำไมพูดจาแบบนั้นกับตายายลูกไม่น่ารักก็พ่อดูสิครับยายไม่พูดกับเพื่อนผมเลยอ่ะตั้งแต่ตอนไปรับผมที่โรงเรียนจนถึงตอนเนี้ยโอ้ยมันอธิบายยากนะพอดียายเขากินเยอะไปหน่อยกินเยอะโอ้ยฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ก็ว่ามันแปลกๆนะเมื่อวานพี่โทรไปหายายแล้วยายก็ไม่พูดอะไรกับพี่เลยเหมือนกันนะมันไม่ปกติเลยยายก็อยากอธิบายให้ฟังเหมือนกันอะไรคะยายยายใส่เหล็กดัดฟันเหรอคะโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่ใช่เหล็กดัดฟันโอ้ยน่าอายจังที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยพอดียายไปให้เขาเจาะลิ้นมาน่ะแล้วมันเกิดผิดพลาดเจาะลึกไปหน่อยอะจ้ะเจาะลิ้นเหรอคะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยอะยายทำไปทำไมอะครับมันเจ็บมันเจาะหูเลยนะครับโอ้ยเจาะลิ้นมันเจ๋งมากๆเลยค่ะคิดจะทำอะไรอะลูกฮันน่าพ่อรู้นะเรื่องเจาะจมูกเราก็คุยจบแล้วใช่ไหมนี่คิดจะเจาะลิ้นอีกหรอไม่มีทางอะไรกันคะพ่อมันเป็นเรื่องที่น่าอายที่จะเล่ามากเลยอะตากับยายรู้สึกเบื่อๆเรื่องเดิมๆแล้วก็เลยอยากทำอะไรสมัยใหม่เหมือนเด็กวัยรุ่นนะก็เลยเป็นแบบนี้แหละโอ้ยายก็เลยไปเจาะลิ้นมาเหมือนเด็กสมัยนี้แต่มันไม่ดีเลยจริงๆโอ้ยหนูคิดว่ามันเจ๋งสุดๆเลยค่ะตากับยายอยากจะทันสมัยแล้วก็คิดสมัยใหม่ใช่ครับผมว่ายายเนี่ยใจกล้ามากเลยอ่ะผมไม่กล้าเหมือนยายเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเหมือนกันครับพ่อแม่ก็โตกันแล้วนะครับมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องแน่นอนดูเหมือนว่าจะแผลอักเสบแล้วด้วยต้องเอามันออกแล้วนะใช่เราต้องเอามันออกแล้วตาแล้วยายก็จะเจาะหูหรือไม่ก็จะเจาะจมูกอ๋อถ้ายายใส่ตุ้มหูเจาะหูต้องสวยขึ้นมากแน่เลยแล้วก็ย้อมผมด้วยค่ะแล้วตาก็ซื้อสเก็ตบอร์ดมาเล่นกับผมนะครับโอ้ยเป็นหลานที่น่ารักกันมากเลยจริงๆเลยจ้ะความคิดดีมากเลยหลานตารู้สึกว่าตาไม่แก่แล้วตารู้สึกวัยรุ่นมาก